เดี๋ยวนะแป๊บนึงไปไกลแล้วดึงดึงสติดึงสติสวัสดีครับผมสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหนอนหนังรีวิววันนี้เป็นเทปสปอยเลยไม่มีสปอยแล้วจริงป่ะเนี่ยจริงไม่เคยเอาพูดจริงป่ะเนี่ยจริงทำไมอ่ะเป็นอะไรเศร้าเศร้าไหมเศร้าทำไมเศร้าทำไมอย่าทำมากไม่ได้ติดฟังไม่ทันฟังไม่ทันฟังไม่ทันรีวิววันนี้ไลท์เอาแบบสปอยเลยมาช้าไปหน่อยก็เลยสปอยแม่งเลยคิดว่าทุกคนคงดูแล้วแหละมีแต่กูเนี่ยที่เพิ่งดูเมื่อวานแล้วก็มีแต่กูด้วยที่ยังไม่ได้ดูมานั่งเดี๋ยวก็มีคนคอมเมนต์อีกว่าไอ้น้องไอ้เตี้ยครับตัวเล็กๆตัวเล็กๆคนตัวเล็กกับเตี้ยต่างกันต่างกันตัวเล็กน่ารักเตี้ยคือแบบถ้าหน้าตาเหี้ยก็เหี้ยเลยโดยเฉพาะมึงอย่าเอ้ยโดนด่าเฉยครับก็ไปชมเรื่องสั้นก่อนเลยนะครับผมเมื่อรีเบคก้าจากบ้านไปเธอนึกว่าได้ทิ้งความกลัววัยเด็กเอาไว้เบื้องหลังแล้วเธอเติบโตมาโดยไม่เคยแน่ใจว่าอะไรจริงและอะไรไม่จริงเมื่อไฟดับมืดลงและในตอนนี้มาร์ตินน้องชายตัวน้อยของเธอก็กำลังประสบเหตุชวนสะพรึงกลัวที่อธิบายไม่ได้เหตุการณ์ซึ่งครั้งหนึ่งเคยคุกคามความปลอดภัยของเธอดวงวิญญาณอันน่ากลัวที่มีความผูกพันอันลึกลับกับโซฟีแม่ของทั้งสองแต่ปรากฏตัวขึ้นมาอีกครั้งคราวนี้เมื่อรีเบคก้าใกล้ที่จะไขความจริงได้ชีวิตของทุกคนจึงต้องตกอยู่ในอันตรายอย่างไม่อาจเลี่ยงทันทีที่ไฟดับมืดลง Lights out มันออกมาขย่ำเอามาเรื่อง Lights out เรื่องก่อน Lights out อามลองพูดง่ายๆก่อนว่ามันเป็นเกี่ยวกับอะไร Lights out ก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับครอบครัวนึงที่มีลูก2คนแล้วลูก2คนนี้ก็คนนึงก็ไปอยู่อีกที่นึงหนีออกไปหนีออกไปใช่ก็เหลือลูกคนเล็กแต่ว่าแม่ป่วยทางจิตเหมือนกับเอาผีมาเลี้ยงประมาณนี้อ๋อประมาณนี้แหละมันจะเป็นอารมณ์เรื่องนี้คือเป็นฮอร์เรอร์เต็มตัวเลยหนังฮอร์เรอร์สิ่งแรกก่อนเลยตอนเขาโปรโมทเนี่ยเขาพูดถึงเจมวานเจมวานเจมวานเลยกันเยอะจริงๆคนอย่าไปคาดหวังมันไม่ใช่หนังเจมวานถูกมั้ยมันไม่วานแน่นอนอ่ะเขาบอกอะไรจากผู้กำกับ Insidious และ Conjuring ทุกเรื่องอะไรเนี่ยเป็นผู้กำกับถ้าจากผู้กำกับเขาอาจจะไม่ได้กำกับก็ได้ไงแต่จากไงจากรายชื่อที่เหมือนกับรับรองว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้ต้องสนุกแต่เขาไม่ได้ผลิตนะเขาแค่เหมือนมีชื่อเฉยๆก็ไปดูเรื่องนึงเรื่อง Demonic เขาบอกจากผู้สร้างเนี่ยพวก Insidious โปรดิวเซอร์ไงโปรดิวเซอร์เป็นโปรดิวเซอร์ซึ่งคนหนังไม่เกี่ยวเหี้ยอะไรหนังเหี้ยด้วยเดินออกมาเดินกระวอกมานกเอี้ยงเกาะเดินว่าควายโอ้โหแล้วพลาดไปคนละเรื่องกลับมาไลท์เอาก่อนกลับมาไลท์เอาคือมันอย่างนี้มันมาจากหนังเรื่องสั้นมันมาเมื่อ2ปี3ปีที่แล้วผมดูกับพี่ท็อปแชร์มาให้ดูที่แม่งเป็นเรื่องสั้น2วิเฮ้ย2วิไวเกินไอ้เหี้ย2 3นาทีประมาณเนี้ย2นาที2นาทีเลยวะโอ้ทีเซอร์ยาวกว่า2วินี่โจ๊กเกอร์หัวรอกไม่ทันหมดนะ2วิเดียวสองนาทีคือมันเป็นเรื่องสั้นที่เราดูแล้วอู้จังหวะดีแล้วเหมือนเขาทำมันแค่สองสามคนอะไรเงี้ยคนผีคนหนึ่งถ่ายคนหนึ่งมีนักแสดงคนหนึ่งเขาเรียกมันเป็นชาแนลผัวเมียที่เขาทำแบบเหมือนทำเป็นซีนสั้นๆน่ะไม่ได้ทำเป็นหนังไงทำซีนสั้นๆผีหลอกอะไรเงี้ยเขามีชาแนลของเขาฝรั่งอะไรเงี้ยแล้วก็มันมาจากตรงนั้นก่อนตอนดูตอนนั้นน่ะเฮ้ยจังหวะมันดีนะมันเล่นง่ายมากแล้วน่ากลัวเลยคือเปิดปิดผีเหี้ยนี่แหละเปิดปิดไฟนี่แหละไอ้กิมมิกเนี้ยที่เปิดสวิตช์อ่ะถ้าใครไปดูในหนังมันจะมีกิมมิกที่เอาสก็อตเทปปิดคืดเนี้ยนั่นน่ะเป็นกิมมิกในหนังสั้นนึกภาพไหมมันแบบห้ามปิดไฟอะไรกันนะแล้วไอ้คนถ่ายคนนี้แหละเขาก็เลยได้ทุนมา5ล้านเพื่อมาทำหนังเรื่องนี้เขาเลยเป็นผู้กำกับเนี่ยเรื่องนี้แหละคืออะไรเดวิดเอสแอนเบิร์กที่อะไรสักอย่างนั่นแหละก็กำกับเองใช่แล้วก็มีเอาเมียมาคาเมโอนิดนึงไอ้ผู้หญิงคนแรกอ่ะคนอ้วนอ่ะไอ้ผู้หญิงคนที่เป็นผู้ช่วยยังไม่ได้ดูผู้หญิงคนที่เป็นผู้ช่วยพระเอกใช่ๆนั่นแหละนั่นแหละคาเมโอเป็นของพ่อนางเอกพ่อนางเอกพ่อของนางเอกใช่ใช่นั่นแหละมาคาเมโอนิดนึงเอาเมียมาแสดงประมาณนั้นหลังจากนี้เขาก็ประกาศภาค2นะเราไม่รู้เขาประกาศแล้วทั้งสองได้ตังค์เยอะได้ตังค์เยอะดีลงทุนไป5ล้านได้มา20กว่าล้านไม่แต่ว่าพี่มองว่าที่มันได้ตังค์ที่มันได้กำไรที่มีคนสนใจเยอะเพราะว่ามันไม่ได้จงขึ้นมากแต่เดี๋ยวนี้กระแสโซเชียลมันมาแรงพอเขาจั่วว่าถ้าเป็นคนที่ดูหนังอ่ะจะรู้ว่าหนังเรื่องนี้มาจากเรื่องสั้นแล้วก็ไปดูเรื่องสั้นมาก่อนที่มันจะมีคนแชร์ภาพที่มีผู้หญิงคำโตแหละนั่นน่ะเนี่ยเรื่องนี้นั่นน่ะมันมีการแชร์กันเยอะแล้วพี่ว่ามันได้จากตรงนี้มันก็เลยแบบทำให้คนอยากดูมั้งบอกเฮ้ยนี่เป็นหนังตั้งใจเราเคยดูอะไรเงี้ย
มันก็เลยได้ตังค์ได้ทุนไปด้วยทำเงินไปเอามาที่ตัวหนังไอ้ไลเอาท์เลยดีกว่ามันมีความต่างกับหนังสั้นแน่นอนไม่อยากไปเปรียบเทียบนะคือมองว่าเฮ้ยหนังมันได้ทุนเยอะขึ้นแล้วมันมีนักแสดงแล้วมันมีการเล่าเรื่องแล้วมันไม่เหมือนเดิมแน่นอนเป็นธรรมดาของมันแต่ว่ากิมมิคที่เขาเอามาใช้เนี่ยโอเคอยู่หนังมันพอมีเขาเรียกอะไรว่า personality มีบุคลิกอยู่พอสมควรเขาเรียกว่าไม่อยากไปเปรียบเทียบกันอ่ะใช้คำว่ามันหยิบกิมมิคนั้นมาใช้มากกว่าหยิบกิมมิคเดิมมาเล่าใหม่มาขยายให้แบบพอมีเรื่องราวบ้างมีเขาเรียกว่ามีการให้เราแบบว่าน่าค้นหานิดนึงเราอยากรู้ว่าเอ้าแม่มึงเป็นอะไรเอ้าแล้วทำไมมึงหนีมาแม่เป็นอะไรแม่เป็นอะไรแม่มึงอ่ะเป็นไรแม่เป็นแม่บ้านธรรมดาแล้วพ่อมึงเป็นอะไรสร้างให้ตันอีกแล้วถ้าเป็นพี่จะบอกว่าพ่อเป็นผัวของแม่บ้านธรรมดาเย้แล้วแต่คือความรู้สึกแรกที่ผมดูคืออยากรู้เอาใครแดน่าใครวะเอาผู้หญิงเฮียนี่มาจากไหนวะคนรู้เป็นใครพ่อเป็นใครมาถึงพ่อเปิดฉากมาปุ๊บมีปัญหาก่อนเลยเดี๋ยวพ่อกลับไปนะอะไรงี้เดี๋ยวกูต้องเคลียร์ตรงนี้ก่อนลูกอะไรวะพ่อมาพ่อบอกกูนอนไม่หลับเนี่ยพ่อแม่คุยคนเดียวตลอดเวลาเลยอะไรประมาณนี้หนังมันจั่วเลยตั้งแต่แรกเลยว่าแม่เป็นบ้าลูกโทรมาฟ้องไงโทรมาบอกแม่คุยกับตัวเองคุยคนเดียวแล้วนั้นเราก็อยากรู้ซึ่งเป็นการจั่วหัวมาได้โอเคอยู่สักพักไอ้คนผู้หญิงอ้วนไปเปิดไฟปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปปุ๊บป๊อปเอ้ามีเลยอะไรเงี้ยอารมณ์มึงไม่ต้องไล่แล้วอะไรเหี้ยอะไรมาถึงจะมันเห็นผีเลยอะไรงี้มันก็ไวดีพี่มองว่ามันโอเคดีนะจั่วมาแล้วที่เอาไอ้ผู้หญิงคนเนี้ยมาเจอเนี่ยมันทำให้ความรู้สึกถ้าใครดูหนังสั้นมาก่อนไปดูหนังเรื่องนี้ก็จะโอ้ยเหี้ยเหมือนในหนังสั้นเลยรู้ป่ะมั้ยมันก็จะได้นิดนึงมันเหมือนเผาหัวนิดนึงจริงๆนะไอ้ตอนซีนแรกเนี่ยถ้าไม่ได้ดูเทเลอร์มาผมน่าจะนั่นกว่านี้อินกว่านี้คือดูเทเลอร์มาปุ๊บอ้าวกูเห็นแล้วซีนเนี้ยมันไปยืนปิดไฟก๊อกแก๊กอยู่พักนึงถ้าไม่ได้เห็นมันน่าจะสนุกกว่านี้แค่นั้นเองแต่ว่ามันโอเคอยู่ช่วงแรกๆอ่ะมันจะมีตัวพ่อเนี่ยผมรู้สึกมันเหมือนกับมาเพื่อให้ตายอ่ะเป็นเหมือนการเปิดตัวว่ามาเพื่อให้ตายแค่นั้นเองแล้วก็มันก็จะมีผลตามหลังมาว่าไปพ่อตายไปแล้วนะหลังจากนั้นมันเท่าไหร่6เดือนมั้งอะไรเงี้ยเรื่องดราม่านิดนึงกับลูกของแม่ไอเด็กผู้ชายอ่ะเด็กผู้ชายดราม่านิดนึงว่าเหมือนกับพวกสถานสงเคราะห์อะไรพวกนี้บอกอ๋อนี่พ่อมึงตายนะอ๋อมึงแสดงว่ามึงนอนไม่หลับอะไรงี้ใช่มั้ยพ่อมึงตายใช่มั้ยจริงๆแล้วแม่มคุยคนเดียวตลอดเวลาไม่รู้เรื่องเหี้ยอะไรเลยอะไรเงี้ยซึ่งเอาจริงๆแล้วอ่ะไอพวกความเค้าเรียกอะไรความซับซ้อนอะไรพวกเนี้ยมันค่อนข้างหายไปหลังๆนึกออกมั้ยไอสถานสงเคราะห์อะไรมันเหมือนมาให้เป็นคอนฟลิกต์นิดนึงมันมาให้เป็นคอนฟลิกต์นิดนึงว่าเอ้ยมึงพาลูกผู้ชายเนี่ยมาอยู่บ้านกูไม่ได้นะใช่ตอนแรกๆพี่ชอบในการวางความสัมพันธ์ตัวละครนะใช่ใช่เขาจะค่อยๆเผยอ่ะเหมือนตอนแรกที่มาแวบแรกที่เราเห็นหน้าลูกสาวอ่ะเราก็ยังไม่รู้สึกนะว่าเฮ้ยผู้หญิงนี่คือใครวะอยู่ดีโผล่ออกมาแล้วมีเซ็กกับผู้ชายคนนึงนึกภาพไหมมันจะงงๆนิดนึงอ่ะแต่ว่าสักแป๊บนึงเราก็จะรู้เลยนึกภาพป่ะที่ว่ามันมันโอเคอยู่เรื่องการค่อยๆเผยความสัมพันธ์แต่ตัวละครเขาใช้โอเคนะผมว่ามีกี่ตัวเอง4ตัวมีกี่ตัวตัวแม่เด็กผู้ชายเอาแบบตัวละครหลักๆกันนะที่อยู่ไปตลอดเรื่องแฟนผู้หญิงแฟนนางเอกแล้วก็ผี5คนนักแสดงหลักๆจริงๆนะที่เหลือมันคือออกมาแบบฉาก2ฉากคือแป๊บเดียวตัวประกอบเลยมันจะมีตัวเส้นเรื่อง ที่ผมชอบนิดนึงตัวผู้ชายส่วนตัวชอบตัวผู้ชายออกมาน้อยมากแต่ผมมองว่าเขาเขียนดีตอนแรกๆเขาจั่วมาว่าเหมือนพ่องมึงเขาตอบรูปหัวใจมาเลยบอกว่าต่อเฮ้ยตัวผู้ชายเขาอย่างนี้เขาจั่วมาเหมือนกับว่าผู้ชายคนนี้อยากจะเข้ามาในชีวิตผู้หญิงคนนี้จีบอยู่กำลังจีบอยู่แต่เย็ดกันแล้วแต่จีบอยู่นะแต่เย็ดกันแล้วนะแต่ว่ากำลังจีบอยู่เข้าใจมันจะมีมันจีบท้ายแล้วจีบอยู่ไม่แล้วถ้าลองไปดูอ่ะไอตัวนางเอกมันจะพูดอยู่ว่ามันเป็นคนที่เหมือนกับว่าคือมีความสัมพันธ์ได้แต่ใช่ว่าคุณจะเป็นแฟนฉันหรือเปล่าแม่เขาเรียกว่า one night stand ได้ใช่มันจะพูดอยู่ในหนังอะคือตัวผู้ชายก็จะพยายามเอาของเนี่ยไปแอบใส่ไว้ในตู้อะไรงี้คือเขาจีบกัน6เดือนแล้วประมาณเป็นเดือนหลายเดือนแล้วไอ้เย็ดคนนั้นก็มีอะไรกันตลอดไงเออโอเคมันชู้มึงอะไรตาใช่เหรอกันนี้ก็ได้ไม่ใช่คือนี่แหละอเจนดาของตัวผู้ชายคนนี้คือชนะใจผู้หญิงคนนี้ให้ได้แล้วสุดท้ายมันทำได้ผมมองว่า
มันโอเคมันเขียนมาดีตรงที่ว่าผู้ชายคนนี้มันมึงไม่ทิ้งไม่ทิ้งไปไหนวะเกิดเรื่องเหี้ยอะไรแม่มึงบ้าวะเดี๋ยวน้องมึงก็อะไรมึงอยู่คนเดียวปกติเนี่ยอยู่คนเดียวอยู่กัน2คนได้เย็ดกันแล้วเนี่ยมึงพาน้องมาทำไมกูอดเย็ดเลยเนี่ยอะไรนี่เรื่องอะไรเขาเรียกว่าไม่ทิ้งออกไปไหนมันมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วสุดท้ายมันซักเซสมันสำเร็จไม่ซักเซสผมเลยบอกว่ามันมีตอนท้ายมีฉากแอคชั่นนิดนึงที่มันวิ่งหนีผีกูชอบมากฉลาดมากเฮ้ยถ้าพูดคำว่าซีนหนีผีอ่ะมันนึกอะไรไม่ออกถ้าเราเป็นคนสร้างมันจะโคตรคลีเช่เลยหรือเปล่าไหมแต่อันนี้มันเฮ้ยมันแปลกใหม่นะแล้วมันตลกดีลองเล่าซีนให้ฟังเลยผู้ชายวิ่งออกมาข้างนอกบ้านตอนนั้นเจอผีแล้วเฮียจะไปช่วยนางเอกติดอยู่ห้องใต้ดินจะไปช่วยไปเคาะสักพักมันก็วิ่งออกมานอกบ้านแล้วมันจะมีเดี๋ยวก่อนวิ่งออกนอกบ้านมันออกโทรศัพท์ก่อนนั่นแหละใช้โทรศัพท์เนี่ยมันเป็นซีเควนต์เลยไงซีเควนต์ที่บอกโอ้พอไอ้นู่นหายไปปุ๊บเอาโทรศัพท์ไปฉอหน้าสักพักโดนตบเอาโทรศัพท์หายไปอีกโดนเหยียบด้วยเหยียบผีอีกโทรศัพท์เนี่ยเหยียบโทรศัพท์ปังโทรศัพท์พังแม่งวิ่งออกนอกบ้านวิ่งสักพักมีเหี้ยอะไรเงาอยู่เนี่ยมีเงาอยู่ตรงอะไรอ่ะแง่งอะไรสักอย่างแง่งหินสักอย่างแม่งแล้วผมมาจับนั่นแหละแล้วผมมองเอาเหี้ยมึงเรียบร้อยแล้วมึงตายแล้วสักพักเปิดไฟรถไอ้เหี้ยก็เท่ไฟรถจ่ออันนี้นึกภาพไม่ออกต้องไปดูตอนนั้นกิมมิกมันจะทุกคนในเรื่องนะตัวละครในเรื่องจะรู้หมดแล้วว่าผีมันกลัวไฟกลัวไฟนั่นแหละต้องอยู่ในที่มืดตลอดตอนนั้นผมแอบคิดเหมือนกันว่าอ๋อมึงไปแล้วใช่ไหมมึงไปเลยมันมีเสียงรถนะมีเสียงปังมันมึงรอดแล้วมึงรอดเอ้าเฮ้ยแต่แปลกไหมทำไมไฟฉายตำรวจมันถึงส่องแล้วยังโดนดึงไฟฉายตำรวจตอนที่ตำรวจส่องก็โดนลากไปอ๋อมันอาจจะลากไม่โดนก็ได้จริงเหรอตอนลากด้านหลังไม่ใช่เหรอคือพี่บอกว่าในซีนอ่ะมันจะเห็นว่าผีอยู่เนี่ยเขาจะให้เห็นเลยแล้วตำรวจฉายไฟฟับแล้วโดนดึงอาร์มก็เลยบอกว่าทำไมฉายไฟแล้วยังโดนดึงพี่มองว่าเขาอาจจะฉายไม่โดนก็ได้ไงเพราะมันมีหลายๆครั้งที่ผีแม่งแบบอยู่ข้างไฟอย่างนี้เลยคือผีมันไม่ได้มึงถือไฟแล้วมันจะไม่มามันมาด้านหลังก็ได้ด้านบนก็ได้ถ้ามึงไปทำเงี้ยถ้ามึงไปถือไฟฉายแล้วทำเงี้ยอ๋อมันก็จับขาลงดิส่องไม่ต้องลงมาตีเลยนะลงมาถึงตีเลยนะมันคือผีมันไม่ได้กลัวแสงไฟแต่มันโดนแสงไม่ได้ถ้าตัวผีมีเงาแม้สักนิดนึงอ่ะมันก็สามารถที่จะดับได้สมมุติผีฉายอย่างเงี้ยผีคิดว่าเอวของผีจะมืดมั้ยเนี่ยอย่างเงี้ยฉายเนี่ยเอวคิดว่าจะมืดมั้ยขาเนี่ยมืดมั้ยข้อเท้าจะมืดมั้ยมันก็ดึงข้อเท้าเลยเป็นเรื่องอย่างงี้คือผีไม่ได้กลัวแสงไม่ได้กลัวเหมือนกลัวพระอย่างนั้นไม่ใช่ไม่ใช่เห็นแล้วมันไม่ได้แบบอารมณ์แบบกลัวข้าวสารเสกกลัวพระไม่ใช่อย่างนั้นคือโดนแล้วมันจะไหม้ไงโดนไฟโดนแสงแล้วมันจะไหม้มันมีกิมมิคของมันผีอ่ะมันมีเหตุผลเขามีเหตุผลด้วยมันมีเหตุผลที่เขาเล่าอยู่ข้างในนะไม่แต่อันนี้นะผมชอบพวกซีเควนต์ที่ผีโผล่มาอะไรอย่างนี้เขาเล่นเขาเรียกว่าหนังเรื่องนี้มันเล่นกับความกดดันได้พอสมควรตรงที่เขาไม่ได้พยายามเล่ามากไม่ได้ดนตรีใส่ยังโหแม่งมันจะเงียบๆสังเกตดูซึ่งในหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นงี้หมดเลยเป็นหนังที่โอเคเลยนะสำหรับผมหนังผีอ่ะที่ไม่ได้บิ้วเรามากเหมือนกับที่แม่มพูดแล้วหนังอาบัตอาบัตอะไรนี่โหมันไม่ได้มันไม่ได้ไปทางหลอนนะแต่มันไปทางหนังผีที่ทำให้คุณก็กลัวได้พอสมควรแล้วมันผมมองว่าเรื่องนี้เขาพยายามสร้างความกดดันอยู่มันเล่นกับความกดดันอยู่พอสมควรเพราะว่ามันมีไอ้เนี่ยเปิดปิดไฟที่นี่แหละเล่นกับความกดดันบางทีมันไฟมันไฟไม่ทั่วถึงกันนึกออกไหมไฟเป็นยอมๆอะไรเงี้ยผีแม่งก็มาเป็นยอมๆได้อะผีมันก็มาตรงมันจะมีจังหวะที่ตำรวจยิงปืนใส่ผีจังหวะนี้พี่มองว่าค่อนข้างที่จะโอเคอยู่ที่มันยิงตึ๊งๆแล้วผีแม่งก็วิ่งมาแล้วผีแม่งก็ปุ๊ตามแสงปืนอ่ะพอจังหวะปืนยิงตึ๊งๆมันจะแสงกระพริบใช่ไหมผีแม่งก็กระพริบเข้ามาเรื่อยอะไรเงี้ยมันผมว่าโอเคเรื่องนี้ผีไม่กลัวตำรวจที่อะไรเลยไม่กลัวทำไมมันจะโดนกลัวตำรวจจับหรือไงผีใช่ผีต้องกลัวตำรวจเป็นตำรวจก็เต็มมันชอบให้โผล่มาให้ตำรวจเห็นไงคือผีธรรมดามันอาจจะกลัวแต่นี่มันเป็นผีคนบ้าไงพอพูดถึงผีคนบ้าปุ๊บมาถึงเนื้อเรื่องของแดน่าเลยไดอาน่าเขามีเนื้อเรื่องแฝงที่แบบว่าตัวแม่เนี่ยเคยไปบำบัดเพราะว่าเป็นโรคซึมเศร้าตอนเด็กๆมันก็จะมีแบบว่าไปอยู่ห้องพักห้องเดียวกับไดอาน่าเขาก็จะให้เนื้อเรื่องว่าไอ้ไดอาน่านี่ก็เหมือนกับว่าเริ่มผูกพันเริ่มอันนั้นกันแล้วก็ไดอาน่านี่มันเป็นบ้าแล้วนี่มันก็ไม่อยากให้เฮียนี่หายเดี๋ยวไม่มีเพื่อนไงใช่ๆแล้วทำไปทำมาเหมือนกับว่าไดอาน่าโดนจับไปทดลองแล้วก็ตายไดอาน่ามันในหนังมันจะมีอยู่ช่วงนึงที่เขาบอกว่าไดอาน่ามันชอบทำร้ายเพื่อนคนอื่นภายในโรงเรียนชอบแบบว่าเหมือนเป็นพวกปลุกปั่นอะแบบครอบงำความคิดคนอื่นแบบชอบแบบพูดให้คนคนนี้แบบช่วยเราพูดให้คนนี้รักเราพูดอะไรแบบปลุกปั่นไม่ชอบใครก็จะปั่นให้คนนี้ไปเกลียดคนนั้นนึกภาพไหมอย
ูริเป็นพวกปั่นอ่ะเออเป็นพวกแบบปั่นอ่ะยูริยูริผีสายยูริเย้พี่อยากรู้ว่าไดอาน่าเนี่ยคือมันโดนจับไปทดลองยังไงอย่างนี้เขาไม่ให้รู้อะไรมากรู้แค่ว่าโดนทดลองผิวมันเป็นโรคผิวอะไรพิกะเหมือนผิวการมันเป็นเหมือนการทดลองอย่างนึงที่แบบเชิงรักษาแล้วเขามีอัดเสียงแบบหมอเขาอัดเสียงเอาไว้เรื่องของการรักษาแต่มันพลาดพลาดเพราะแสงไงแสงมันส่องจนแบบว่าไหม้ตัวไหม้อะไรประมาณนี้ก็เลยกลัวแสงมีปัญหาที่ผิวเออใช่มีปัญหาที่ผิวอาคีนี่อะไรบ้างจะอาคีมันควรจะรู้จักครีมกันแดดเป็นเซ็งเป็นสดถ้ามีผู้หญิงอยู่เขาน่าจะแบบเออแนะนำได้ว่าต้องใช้ PSS เท่าไหร่อะไรเออแดนน่าแสดงว่าแดนน่าสมัยนั้นคือไม่ควรจะหาเพื่อนเป็นคนนี้นะตอนเห็นถ่ายรูปไหมเห็นถ่ายรูปไหมถ่ายรูปกลางแดดอ่ะก็กางร่มไว้นั่นแหละเพราะว่าผิวใช่ผิวเป็นคนผิวบอบบางไม่ได้ทาต้องการ SPF 100นึงไปเลยอะไรเงี้ยกันมาก SPF เกณฑ์ยิงปืนอันนั้น SPF อะไรจะพูดอันนี้ SPF คนละ SPF SPF นั่นแหละเลยเป็นที่มาของการกลัวแสงไงไอเนื้อเรื่องแดนน่าพวกนี้มันใช้วิธีเฉลยที่แบบผมยังไม่ค่อยชอบเท่าไหร่ผมมองว่ามันเป็นวิธีเฉลยที่ง่ายที่สุดใช้เวลาน้อยที่สุดมันก็คือให้นางเอกไปถึงปุ๊บไปเจอเลยโอ้ทุกอย่างมีพร้อมเลยมีเสียงมีภาพมีเจ็บแม่ประวัติทุกอย่างนึกออกไหมมันเป็นวิธีที่ง่ายที่สุดแล้วมันจั่วมาคำเดียวคือพ่อพยายามจะรักษาแม่อยู่แล้วก็เลยหาข้อมูลเนี่ยไว้แล้วตายซะก่อนเออหนังมันจั่วอย่างนี้โดนฆ่าโดนฆ่าเออโดนฆ่าซะก่อนโดนแดน่าเนี่ยแหละฆ่าหนังแม่แดน่าไปแค่ไหนไม่อยากให้นี่ไงไม่อยากให้รักษาเมียมันไงไม่อยากให้หายไงหายแล้วไม่มีเพื่อนไงตอนสุดท้ายมันจะเกี่ยวกับอย่างนี้เหมือนกันคือตัวผู้หญิงเนี่ยตัวแม่หายอ่ะไอ้นี่ก็จะหายด้วยเออเหมือนมันเป็นผีที่อยู่ในสมองจริงจริงเป็นหนังอีกเรื่องที่ถ้าใครยังไม่ดูอ่ะควรจะไปดูก่อนอย่ามาดูสปอยถูกปะถ้าเขาอยู่ตรงนี้กูว่าเขาโดนไปแล้วแหละไม่มีอะไรมันมีคนที่ยังไม่ดูนี่ไงสงสารเขาไหมไปสงสารเขาไหมไม่โดนสปอยกันพูดแทนตัวเองมันพูดแทนตัวเองคือไอการเฉลยของเขามันค่อนข้างง่ายซึ่งผมว่ามันไม่ได้มีปัญหาอะไรแค่ผมไม่ใช่แฟนของการเฉลยตรงนี้เฉยๆแค่นั้นเองมันไม่ได้เขาเรียกว่ามันไม่มีการจับครูมาเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกอะไรวะครูมันเข้าใจไหมครูคือแบบว่าเหมือนเรารู้นิดนึงมารวมกันมันกลายเป็นเรื่องใหญ่อันนี้เขารู้ทีเดียวเลยมันมาปุ๊บอ๋อเห็นทุกอย่างเลยอ๋อนี่ชื่อแดน่านะเป็นคนไข้ที่โรงพยาบาลบ้านนะเป็นเพื่อนกับแม่มึงนะอะไรอย่างเงี้ยทุกอย่างเลยมันก็เขาเรียกว่าอย่างพี่กับยิ้มเนี่ยจะชอบดูอะไรที่มันแบบเฮ้ยเราได้คิดตามเว้ยค่อยๆเป็นค่อยๆไปค่อยๆเป็นค่อยๆไปมีเบาะแสมีอะไรให้เราได้ติดตามใช่ไหมแต่อันนี้มันเหมือนสำหรับคนที่แบบว่าเฮ้ยไม่อยากจะไปคิดมากอ่ะอยากจะไปปั๊บแล้วตามโป้งโป้งโป้งรู้เลยปั๊บผีไล่ไล่ไล่ถูกไหมมันจะเป็นอย่างนั้นไปเลยซึ่งมันก็ไม่ได้ผิดอะไรไงมันแค่เป็นการวิธีการเล่าอยากเล่าอย่างนี้มันเป็นอีกวิธีนึงถ้าเขาเลือกจะเล่าอย่างนี้มันก็ได้ตามนั้นแล้วมันเป็นการเล่าที่ง่ายด้วยใช่มันจะกินเวลาน้อยกว่าอย่างที่ว่าไปหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยยาวมากซึ่งมันก็โอเคเขาจะไปเน้นเรื่องตัวครอบครัวมากกว่าว่าเป็นเน้นตัวลูกตัวแม่ความสัมพันธ์นะกิมมิคของคนต่างๆที่แบบพยายามแย่งลูกการพยายามไอ้แม่กับลูกก็มีจุดที่เข้ากันไม่ได้เว้ยมีอะไรเงี้ยเล่นเรื่องความสัมพันธ์ตรงนั้นอยู่มีพี่ท็อปคิดว่าพี่ท็อปชอบตรงไหนแม่เรื่องความสัมพันธ์เนี่ยพี่ชอบตรงที่ความสัมพันธ์เรื่องผีกับคนไอ้ผีกับแม่และแม่กับลูกที่มันจะส่งผลถึงตอนจบพี่มองว่าโดยองค์รวมเนี่ยเขาวางได้โอเคอยู่เรื่องความสัมพันธ์มันง่ายเลยนะมันไม่ยากเลยไม่ต้องซับซ้อนมากซึ่งผมว่าแบบนี้โอเคแล้วเขาเรียกว่า less is more เออใช่ใช่ใช่เออ less is more ไม่ต้องเยอะไม่ต้องโอ้มันไม่ต้องซับซ้อนอะไรมากแบบนี้มันโอเคแล้วสำหรับหนังผีที่ง่ายๆอย่างเงี้ยแล้วก็มันมีอย่างนึงที่ผมชอบคือตัวผู้หญิงเขาหยอดแบบว่าเฮ้ยมึงจะต้องเผชิญหน้ากับความกลัวนะอะไรนี้มึงแบบว่าสุดท้ายเนี่ยมึงวิ่งหนีอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าผู้หญิงคนเนี้ยตัวนางเอกวิ่งหนีมาสุดท้ายเนี่ยตัดสินใจกลับไปเผชิญหน้ากูไปนอนบ้านหลังนี้นี่แหละพาผัวไปด้วยพาลูกไปด้วยมันมีจุดนึงพี่ว่ามันโอเคอยู่ที่มันเลือกที่จะให้เห็นตัวลูกก่อนไอ้ลูกเด็กผู้ชายตัวเล็กอ่ะก่อนว่าเจออะไรค่อยๆเห็นค่อยๆเป็นค่อยๆไปสุดท้ายแล้วเนี่ยค่อยไปรู้ว่าเฮ้ยบ้านนี้มันมีลูกสาวคนโตแล้วมันค่อยเฉลยทีหลังว่าไอ้สิ่งที่เด็กผู้ชายนั้นได้เจอเนี่ยลูกสาวคนโตเนี่ยเจอมาก่อนแล้วถึงได้ออกมามันแอบตลกเหมือนกันนะ มันแอบตลกเหมือนกันบางทีแบบพอพี่สาวมารับปุ๊บไอ้เหี้ยนี่กระเป๋าเสร็จแล้ว มันแอบตลกนิดนึงซีนก่อนหน้านี้แม่งทะเลาะกับแม่ไงเรื่องเอาน้องเนี่ยไปอยู่ด้วยเพราะน้องอยู่ไม่ได้
น้องบ่นเลยว่าอยู่ไม่ได้แม่คุยคนเดียวแล้วไอเด็กคนนั้นอ่ะก็ไปจัดของรอเลยเหมือนกับกูรู้อยู่แล้วว่ากูจะต้องออกไปแน่ๆกูไม่อยู่แล้วอะไรเงี้ยมันจัดกระเป๋ารอเลยจังหวะมันได้อย่างนึงคือตัวพี่สาวมันพูดว่าประมาณว่าเดี๋ยวเนี่ยจะพาลูกไปอยู่ไอจะพาน้องไปอยู่ด้วยนะเนี่ยเดี๋ยวแล้วก็เรียกน้องเลยน้องไปจัดกระเป๋าเลยไปบอกไอ้นุ่มมาแล้วเสร็จแล้วเสร็จแล้วอะไรไม่ต้องบอกเสร็จแล้วมันจะมีซีนนึงที่ผมชอบไอซีนที่ตัวแม่มันนั่งคุยกับลูกอ่ะเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวเราจะไปนั่งกินข้าวโพดป๊อปคอร์นแล้วก็ดูหนังกันมันบอกตอนแรกเว้ยดูหนังกัน3คนแล้วลูกมันก็บอกขอ2คนได้ไหมแค่หนูกับแม่ได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยซึ่งไอ้ตรงนี้ผมชอบอย่างนึงฉากที่มันนั่งกัน3คนคือตอนนั้นอ่ะเราไม่รู้ว่าเราจะเจออะไรแล้วไอ้ตัวแม่มันเหมือนกับพอดหนังไว้แล้วมันก็เดินไปปุ๊บปิดไฟพอปิดไฟปุ๊บแม่ไอ้เด็กก็บอกแม่มีโคมไฟอยู่ที่หัวไม่อะไรคือดูหนังก็ปิดไฟอยู่แล้วแต่มันจะมีโคมไฟเปิดอยู่ที่หัวใส่คนที่ดูอยู่ดวงนึงสักพักแม่เดินไปปิดแม่คือรู้ไหมว่าเป็นผีจะมาแม่มันเป็นเพื่อนกับผีแม่เป็นเพื่อนกับผีคือเหมือนเลี้ยงผีไว้เลยอ่ะเหมือนกันอะไรแม่บ้าไงแล้วมึงเรียกความสัมพันธ์ผิดยังไงน่ะคือลูกกับไอ้ผีกับตัวแม่มันเป็นเพื่อนตั้งแต่เด็กเลยตั้งแต่ตอนแบบไปโรงพยาบาลบ้าตั้งแต่ตอนนู้นเลยแต่อยากรู้ว่าแม่มึงให้ความสัมพันธ์กับลูกป่ะให้ความสัมพันธ์กับผีแม่ผีเพื่อนแม่ไม่ได้คิดว่าไอ้นี่มันจะทำร้ายลูกมันเพื่อนน่ะเข้าใจมั้ยเพื่อนกับผีอ่ะคือเรื่องนี้ต้องเปลี่ยนชื่อกูเป็นเพื่อนกับผีเพื่อนกับผีไม่ใช่เป็นชู้กับผีเป็นเพื่อนกับผีแล้วมันก็ทักทายลูกตัวอย่างนี้เนี่ยมันดึงผมขึ้นมาเลยไม่ชอบอย่างนึงคือแม่ตอนแม่มันจะเนี่ยลูกนะเนี่ยนั่นเนี่ยแม่อยากแนะนำแบร์หน้าให้รู้จักมากเลยเนี่ยลูกลูกแม่ลูกไม่ขึ้นกระชื้นแม่ใช่แม่จะไปปล่อยกูแม่สักพักมันขึ้นเอ๊ะนิดนึงทักทายได้กับจับผมอะไรนี้ผมกดดันกดดันอยู่กดดันอยู่มันเล่นกับความกดดันได้โอเคอยู่ผมว่าไอ้ตัวเนี้ยส่วนใหญ่มันก็จะเป็นฉากแบบนี้แหละถ้าพูดถึงฉากที่ชอบมากที่สุดมันไม่มีอ่ะมันค่อนข้างเรียบๆไม่ว่าไปไอ้ความพีคพี่ชอบมีไหมกับคิดว่าพีคสุดแล้วอะไรเงี้ยฉากนี้พี่พูดอย่างนี้ดีกว่ามันจะไม่ได้มีพีคสุดแต่ถ้าสำหรับซีนที่พี่ว่ามันโอเคในตัวของมันนะก็คือจะมีซีนที่ลูกนี่แหละกับอีกซีนหนึ่งที่ตัวนางเอกโดนหลอกที่บ้านมันเลยที่ร้านสักมันอ่ะใช่ใช่แรกอ่ะที่ขุดใช่พี่มองว่าจังหวะเนี้ยมันดูเนี่ยคือไลท์เอาท์เข้าไปใส่ในเทเลอร์ไม่น่าใส่เลยใช่ฉากพวกนี้จริงไม่น่าใส่นะน่าจะให้มาเห็นเองแล้วที่พี่บอกว่าอีกอย่างที่พี่ว่ามันเอ้ยมันโอเคอยู่สำหรับหนังที่เดินทางมาถึงตรงเนี้ยแล้วมันจะจบยังไงวะไอการจบของเขาอะพี่ว่ามันก็โอเคอยู่อารมณ์มันบอกว่าประมาณว่ากูบอกแล้วอย่าทำลูกกูอ๋อใช่ใช่ใช่อย่ามาทำลูกกูยิงผีก่อนปังปังบอกไอ้ผีพูดตอบกลับไม่เป็นไรหรอกเธอทำอะไรฉันไม่ได้เลยเกย์มันก็กอดล่อมผีมันขู่กลับไงขู่กลับสักพักแล้วถ้าอย่างนี้ล่ะมันจะเป็นไรไหมอะไรงี้ผีมันก็กระโจนวิ่งเข้ามาจะห้ามผีจะห้ามไม่ทันอย่าฆ่าตัวตายอย่างสวยเลยนะผีกระโดนผีกระโดนกระโดนผีกระโดนหาผีกระโดนผีมันกระโดดแล้วจังหวะที่กระโดดจะถึงตัวก็คือร่างไก่แล้วแม่งสลายพืชรู้ครับก็ตายไปกับแม่นั่นแหละแม่ก็ตายไปตรงนี้สกอร์ชอบสกอร์นี่สกอร์เพราะโอเคอยู่บิวให้กูตาไหลดิไหลดิยังเกือบแล้วโอเคมันด้วยบรรยากาศเนี่ยมันยังไม่ได้ส่งให้ดราม่าขนาดนั้นเฮ้ยมีอีกจุดนึงที่พี่แบบเอ้าเฮ้ยคือแม่มันตัวสั่นตอนที่ลูกมานอนแล้วอ่ะแม่มันตัวสั่นใช่แล้วมันก็คุยกับลูกสาวมาเคาะประตูว่าแม่ยังไงเจอกันพรุ่งนี้เช้าหน้าอะไรเงี้ยพอน้องมันบอกว่าแม่ไม่ออกจากห้องเลยใช่แล้วมันก็มาคุยแล้วบอกยังไงคุยกันพรุ่งนี้เช้าก็ได้นะแม่มันออกคนตัวสั่นปากซีดแล้วก็ขยับอะไรอยู่ในมือไม่รู้คุยสักพักก็จับมือเอาขยักใส่ในมือแล้วลูกมันก็เปิดในจดหมายแม่เขียนว่าไอ้นี่แท้ฉันต้องการความช่วยเหลือช่วยฉันด้วยฉันก็ช่วยเหลือประมาณนั้นแล้วมันจะเห็นผีนิดนึงดึงวึบเข้าไปจะเห็นเลยว่าผีมันดึงอย่างเงี้ยดึงวึบเดินกลับเข้าไปในห้องคือแบบว่าจังหวะนั้นน่ะคือเรานึกว่าแม่นี่มันแบบเฮ้ยแม่มันบ้าจริงๆมันไม่มีดีมีความกดดันอะไรแต่พอตั้งแต่รู้จดหมายนั้นน่ะเรารู้สึกได้ว่าโหที่ไอ้เด็กพวกนี้เจอแม่แม่งเจอทุกคืนอะเก็ตไหมไอ้นี่เทลป่ะที่เราเห็นเด็กพวกนี้เจอมันยังเจอแค่แบบผิวเผินเว้ยนี่คือนอนกับผีเลยเว้ยอยู่กับผีตลอดเวลาทำให้เรารู้สึกว่า
เฮ้ยไปอีกระดับนึงอ่ะแม่มีการเปลี่ยนแปลงเออคือไม่ได้บ้าอย่างเดียวคือไม่ได้บ้าจนจบคือแม่เขาก็รู้นะว่าเกิดอะไรขึ้นกับลูกอ่ะคือแต่ซีนที่ที่นี่ชอบคือซีนที่ลงไปใต้ดินนะเออที่มันไปเจอหุ่นเจออะไรแล้วมันมีเขียนในที่มันเอาไฟส่องอ่ะเออแล้วใช้แบ็คไลท์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 อันนั้นก็ถือว่าโอเคนะอันนั้นผีมันจะเขาเรียกว่าเราจะเห็นผีชัดหน่อยเห็นเป็นมือว่าจับบ้างมือแบบมือเละๆอ่ะมาจับเห็นหน้าบ้างมันจะมีอยู่ซีนนึงที่ผมแบบตกใจนิดนึงคืออันนี้มันเหมือนจัมป์สแกร์แหละที่แบบพันเห็นในหลังเห็นแต่ผมผีอ่ะเราจะคิดว่าหุ่นยนต์ไอ้ไม่ใช่หุ่นยนต์ตุ๊กตาคุณคุณลองเสื้อใช่เราคิดว่าตุ๊กตาแล้วว่ามันหันแป๊ะมาเออนั่นแหละมานั้นจัมป์สแกร์นิดนึงตอนแรกพี่ก็คุมเครืออยู่ว่ามันจะปลอดภัยหรือเปล่าแบ็คไลท์แต่ว่าเรื่องมันดำเนินไปสักพักนึงให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยแบ็คไลท์นี่แหละปลอดภัยเห็นไปหมดน่ะสักพักอ้าวผีไม่กลัวแบ็คไลท์เว้ยกลัวไฟหมดแต่แบ็คไลท์ได้ดูเข้ามั้ยค่อยๆเอื้อมมือมาจับแล้วก็ดึงเข้าไปแล้วน้องชายก็มาช่วยโอ้ชอบฉากนี้มากมันมีมันในซีนเนี้ยที่ว่ามันมีคอมโบเหมือนเราเล่นเกมนิดนึงถ้าจะทำดาเมจใส่ผีดูเข้ามั้ยต้องใช้แบ็คไลท์ส่องก่อนให้เห็นตัวผีแล้วใช้ไฟฉายส่องผีมันจะหลบไม่ทันมันเหมือนเกมนิดนึงอ่ะใช้แบ็คไลท์แล้วก็ส่องเอาว่าเนื้อเรื่องเป็นไงไหมโดยรวมเลยสรุปเนื้อเรื่องนิดสรุปเนื้อเรื่องเหรอมันค่อนข้างจะง่ายอ่ะคือทุกอย่างมันจบง่ายไปแต่ว่าสิ่งหนึ่งที่ชอบคือไอ้ซีนที่แม่ขยำกระดาษนั่นแหละมันเป็นตัวที่ทำให้บทมันแบบอ้าวเฮ้ยแม่ก็รู้นี่หว่าว่ามันเกิดอะไรขึ้นไม่รู้นะเป็นอีกซีนหนึ่งในหนังที่พี่ขนลุกอ่ะขนลุกนิดนึงว่าเหมือนกันคือเราคิดพอเราเห็นกระดาษปั๊บแล้วเราคิดตามไงว่าเฮ้ยลูกเจอขนาดนี้เรายังรู้สึกว่ากูอยู่ไม่ได้แน่ๆแต่แม่ต้องนอนอย่างนี้ทุกคืนเออเฮ้ยอะไรเงี้ยเราเลยรู้สึกแบบขนลุกนิดนึงเนี่ยหลังจากนี้ก็เราจะเห็นว่าแม่เนี่ยพยายามจะแดกยาให้กูหายใช่เขาจะพยายามแบบกินยาดีกว่ากูจะได้หายไอ้เหี้ยนี่ได้หายไปด้วยอะไรประมาณนั้นซึ่งโอเคอยู่รวมๆอ่ะไม่ได้สุดท้ายมันจะเป็นแบบจริงๆแล้วแม่เหมือนปล่อยกับตัวเองคือถ้าใครไม่ชอบเนื้อเรื่องที่มันซับซ้อนอ่ะเรื่องนี้ดูง่ายผมมองว่าแบบเนี้ยเหมาะกับคนไทยมากคนไทยจะชอบใครชอบดูหนังผีของพี่โต้งบรรจงก็น่าจะดูได้นะนะครับแต่ของพี่โต้งเขาตลกไงใช่ใช่เขาไม่ตลกไม่แต่ว่าอันนี้มันจะเขาเรียกว่าความบริโภคง่ายไม่ใช่ความตลกหมายถึงความบริโภคง่ายเป็นหนังผีที่เข้าไปดูได้เลยเอาแผ่นมาแบบกัดกินได้เลยกินง่ายไม่ต้องบริโภคง่ายทุกเปลี่ยนเทียบไปสุดขิงมากนะคะไปที่ในเทคนิคเดี๋ยวตัวละครเทคนิคอะไรวะตัวละครเมื่อกี้อาร์มบอกเรื่องเทคนิคไอ้เรื่องพี่ขอพูดนิดนึงเรื่องพี่บอกว่าพี่ไม่ได้ชอบเรื่องเนี่ยพูดถึงแยกก่อนคือเรื่องรวมๆเส้นเรื่องหลักๆที่เขามีเรื่องแม่กับแดน่าเป็นจุดหมายของหนังทำยังไงก็ได้ให้แดน่ามันหายไปให้แม่มันหายอะไรเงี้ยจุดหมายพี่ไม่ได้ชอบตรงนั้นตรงนั้นมันรู้ง่ายมันบริโภคง่ายไปเลยแต่พี่ชอบคือการวางเขาเรียกว่าอะไรวะตัวละครทุกตัวมันเหมือนจะมีอุปสรรคของตัวเองมันมีประวัติที่มันเฮ้ยเราค่อยๆเห็นไปเรื่อยๆค่อยๆอะไรเรื่อยๆเรื่องตรงเนี้ยพี่ชอบมากกว่าการเปิดเผยตัวละครการอะไรเงี้ยพี่ว่าหนังนี่มันโอเคอยู่ตรงนี้อะไรเงี้ยตัวละครตัวละครเลยตัวละครเอาสักคนละตัวดิครับนางเอกนี่แบบหน้าแบบใส่เกงยีนทัดตลอดเวลาถ้าพูดถึงเรื่องนางเอกพูดนางเอกก่อนไหมรู้แค่ว่าใส่เกงยีนทัดตลอดเวลาตูดงอนผมบอลพี่มองว่าจริงๆแล้วตัวนางเอกตัวเนี้ยมันมีนัยยะบางอย่างที่ทำให้เราเห็นว่าจริงๆแล้วเป็นคนที่แข็งข้างนอกแต่อ่อนข้างในเขามีปมในใจอยู่เขามีอะไรอยู่เหมือนกับหนังมันจะเฉลยให้เห็นอยู่แล้วว่าทำให้เรารู้เลยว่าไอ้สิ่งที่น้องมันรู้สึกอ่ะพี่เจอมาก่อนมันจะมีบางซีนหลายๆซีนที่จะบอกเลยว่าเฮ้ยฉันเจอหมดแล้วฉันเข้าใจเธอนะฉันเชื่อเธอเรื่องแดนน่าน้องอ๋อพี่เชื่อฉันอะไรเงี้ยคือมันเหมือนกับว่าคนตกอยู่ที่นั่งเดียวกันตัวเด็กกับตัวผู้หญิงเนี่ยพี่เลยมองว่ามันถูกสร้างมาเพื่อเสริมให้ซัพพอร์ตเรื่องกันและกันคือไอตัวสิ่งที่น้องเจอเนี่ยมันก็ทำให้เราไม่ต้องไปแฟลชแบ็กเรื่องของตัวผู้หญิงเลยถูกปะเล่าเรื่องเด็กผู้หญิงไปแล้วแค่มีซีนพี่มาบอกว่าพี่เข้าใจนะพี่เจอหมดแล้วแค่นี้เลยไม่ต้องแฟลชแบ็กไม่ต้องเฮียอะไรแค่นี้เก็ตเลยพี่มองว่าสองคนเนี่ยโอเคตรงนี้พูดถึงตัวเด็กตัวน้องคนเล็กเด็กผู้ชายนะแสดงดีอยู่นะว่าไปแสดงโอเคอยู่หลายๆซีนที่โดนกดดันอ่ะมันโอเคอยู่แต่มันจะมีบางเขาเรียกว่าบางอารมณ์ที่ยังแบบว่าเหมือนพูดกับบอกเฮ้ยทำหน้าตกใจ
มันตกใจเกินไปอ่ะมันปากแบบปากขึ้นมาคือเล่นใหญ่อ่ะเล่นใหญ่เล่นใหญ่นิดนึงเป็นเด็กที่เล่นใหญ่นิดนึงชอบอยากให้เป็นลูกนี่เลยชอบเย้เด็กเนี้ยรับเลยแสดงดีรับเลี้ยงเลยโทรไปเลยโทรไปนะทำเลี้ยงเลยนะเลี้ยงนี่ไงนาก็ฟังอยู่ไม่ต้องมีเมียแล้วไม่ต้องแล้วไม่ต้องมีเมียเลยมีลูกเลยทำอะไรว่าเด็กหลอดแก้วเหรอไม่คนนี้เลยไม่ต้องหลอดแก้วแล้วคนนี้เลยออกมาเป็นลูกเลยเลี้ยงคนเดียวเป็นพ่อพ่อเขาตายแล้วรู้ไหมเนี่ยจริงๆอ่ะพ่อเขาตายพ่อโดนแดน่าเขาตายมึงเป็นพ่อเขาเลยพ่อเขาเลยไอ้ปันนั่นเด้อพี่สาวเขากูขอพี่สาวเป็นช่างสักด้วยสักทั้งวันเลยเป็นช่างสักจะบอกอย่างนึงครอบครัว3คนเนี่ยผมชอบอย่างนึงคือไม่ว่าจะเกิดที่อะไรก็ตาม3คนนี้ไม่ค่อยทิ้งกันจะดูเหมือนกับว่านางเอกเนี่ยแอบทิ้งมาเว้ยสุดท้ายแล้วมันก็ยังแคร์แม่อยู่ดีมันในตัวลูกผู้ชายเด็กผู้ชายบอกว่ากูจะไม่ไปไหนจนกว่าจะพาแม่ไปด้วยอะไรงี้เนี่ยเหรอมั้ยเราต้องมาช่วยกันให้แม่หายเราต้องอยู่เพื่อแม่เราต้องอะไรงี้คือผมมองว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันโอเคอยู่เขาพยายามใส่เข้าไปแล้วแบบว่ามันมีโมเมนต์เงี้ยที่เป็นความเป็นครอบครัวนิดนึงใช่ๆๆๆแล้วตัวแฟนก็คอยห้ามด้วยแล้วคอยบอกว่านี่เขาคือแม่นะใช่อย่าเพิ่งเอาน้องมาเลยได้ไหมอะไรอย่างงี้เดี๋ยวจะมีคือตัวแฟนก็บทไม่เยอะหรอกแต่ผมชอบอย่างนึงคือบางทีคำพูดง่ายๆเลยแบบว่าที่มึงพาน้องมาเนี่ยมึงทำเพื่อตัวเองหรือมึงต้องการทำร้ายแม่มึงอะไรประมาณนั้นอ่ะซึ่งผมมองเฮ้ยก็ถูกถึงแม่จะบ้าก็จริงแต่มึงพาน้องมาแบบนี้ไม่ก็ไม่ถูกถูกไหมแทนที่มึงจะไปอยู่ด้วยกันช่วยให้แม่หายแต่ถ้ากูเป็นน้องกูก็ไม่อยู่แล้วพูดไม่อยู่พูดแล้วมันดูดีแต่กูไม่อยู่เหมือนกันกูไม่อยู่เหมือนกันนึกภาพไหมแม่ชวนมาผัวเล่นผีแล้วอ่ะผัวเล่นผีผัวเล่นผีแล้วเราก็ออกบ้านไม่อยู่แล้วไม่อยู่ให้ผัวเล่นผีหรอกเฮ้ยแต่สุดท้ายอ่ะตัวน้องมันก็รักแม่นะใช่ไงใช่เด็กอ่ะมันก็ไม่ไปสุดท้ายเด็กเนี่ยถ้าเป็นบางเรื่องบางทีแบบไม่สนแคร์ไม่แฮไม่แคร์เหี้ยอะไรอยู่แล้วรู้ไหมพอกูโดนผีหลอกกูไปแล้วไม่อยู่แล้วอะไรไม่อยู่กูจะอยู่กับปูกูจะอยู่สภาวะเด็กจะดูเห็นแก่ตัวนิดนึงอ่ะในหลายๆเรื่องแต่เรื่องนี้โอเคอยู่ไปเทคนิคเลยเทคนิคเนี่ยเนี่ยที่3คนนั้นมันมีใครรู้เรื่องเทคนิคมันมีที่แบบว่าอะไรว่ามีอยู่ซีนนึงที่นางเอกเหมือนกับว่ามันก้มไปดูอะที่มันเขียนว่าไดอาน่าผีมาขูดไว้แล้วมันก้มไปดูสักพักมันเหมือนกับแฟลชแบ็คอะที่มันไล่ปุ๊บมันหมุนปุ๊บแล้วแฟลชแบ็คไปที่มันย้อนเวลาเหมือนไม่ได้ตัดไอ้พวกอย่างเงี้ยมันจะใช้วิธีการมาร์คเฟรมไว้ฝรั่งเนี่ยเขาจะใช้วิธีการคำนวณเลยว่าในเฟรมอ่ะมีอะไรอยู่ตรงไหนแล้วมันมีคนที่ทำหน้าที่คอนติเนียเขาจะคอยดูว่าแล้วเขาจะคอยจำว่าตัวละครมันมีตรงนี้ตัวหนังสือตรงนี้มีตรงนี้มาร์คเฟรมให้มันตรงแล้วคนที่ถ่ายอ่ะเขาก็จะถ่ายเผื่อเฟรมนิดนึงเพราะว่าตรงแล้วของสายตามนุษย์ไม่ 100% มันจะต้องไปตรงในขั้นตัดต่ออีกทีนึงคนตัดต่อก็จะมาร์คมันก็จะเนียนเลยไหลเนียนมันก็จะมีรูปที่ผมว่าสมมติรูปครอบครัวตอนแรกอยู่บ้านนางเอกมันซูมไปปุ๊บแล้วมันหยุดนิ่งนิดนึงแล้วมันก็ปุ๊บกลายเป็นบ้านแม่อะไรเงี้ยมันย้ายบ้านโดยที่แบบไม่ต้องตัดอะไรแต่มันตัดนั่นแหละแต่มันตัดเนียนๆแค่นั้นเองผมว่าโอเคพวกนี้แหละหนังเรื่องนี้ไม่ค่อยใช้คอมพิวเตอร์กราฟิกมากมันจะใช้วิธีการเล่นกับเนี่ยเรื่องตัดต่อแสงและเงาถูกไหมไอ้ผีที่มันไฟปิดไฟดับอะไรทุกที่ตัดต่อมันเลยนะแต่ว่าตัดต่อแบบเนียนๆไงใช่ให้ผีหายไปตั้งกล้องนิ่งๆเหมือนน่าจะเป็นทางที่ชอบของผู้กำกับเขาแหละเขาน่าจะใช้วิธีการแบบว่าเฮ้ยในหนังสั้นเขาใช้วิธีใช่ใช่ใช่คือเขาน่าพี่มองว่าต้องเดี๋ยวต้องรอดูผลงานเขาต่อไปหรือภาค2เลยอะไรเงี้ยถ้ามี CG เยอะมากขึ้นอ่ะก็แสดงว่าเป็นเขาได้นี่นะได้โปรเจกต์ Annabelle 2มีคนบอกเฮ้ยเหมือนเจมวานเฮ้ยมึงกำกับ Annabelle 2ภาคแรกแม่งเหี้ยสัตว์อะไรเงี้ยมึงช่วยหน่อยอะไรเงี้ยแต่พี่มองว่าเขาเลือกทางแล้วมันเป็นทางที่ส่วนตัวพี่ชอบเหมือนกันคือการที่ผู้กำกับหลายๆคนเนี่ยพอมันเป็นยุคของ CG ยุคของเทคโนโลยีเนี่ยเขามักจะโฟกัสที่ CG คอมพิวเตอร์กราฟิกกันมากเกินไปเลยทำให้บางอย่างเนี่ยเขาให้ความสำคัญผิดสุดท้ายแล้วหนังมันคืองานศิลปะที่เล่าเรื่องด้วยภาพโดยที่มีองค์ประกอบแสงและสีและเสียงรู้เปล่าไหมมันก็แค่นั้นเองคอมพิวเตอร์กราฟิกเนี่ยมันมาช่วยในสิ่งที่มันเกิดขึ้นได้ยากหรือเป็นไปไม่ได้เก็ตไหมสมมุติจะต้องมีซีนที่โลกโดนมนุษย์ต่างดาวถล่มกูจะต้องปิดโลกแล้วให้มนุษย์ต่างดาวถล่มจริงๆไหมก็ไม่ใช่นะครับไหมอะไรอย่างเงี้ยมันช่วยสิ่งที่มันยากขึ้นแต่บางคนแค่ผีเดินมาหรือแค่อะไรเดินมาแค่นี้ CG แล้วนึกภาพไหมอันนี้เราไม่พูดถึงปัญหาที่เขาเจอนะเขาบอกว่า CG ใช้ให้เป็นเครื่องมืออย่าเอามาใช้แทนใช่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 ไหมใ
ช่ให้ดู CG เป็นเครื่องมือใช่ CG มันเหมือนเป็นตัวส่วนประกอบที่ทำให้เฮ้ยมันกลมกล่อมมากขึ้นเว้ยอย่าเอามันมาเป็นพระเอกถ้าคุณไม่ใช่หนังแฟนตาซีต้องพูดอย่างนี้ด้วยอย่าเอามันมาเป็นพระเอกหนังซูเปอร์ฮีโร่บางเรื่องก็ไม่ใช่ว่าเป็นพระเอกนะเราดูแล้วเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่นึกถึง CG อ่ะเนี่ย CG มันต้องทำหน้าที่อย่างเงี้ยจะดีที่สุดแต่หนังเรื่องนี้พี่บอกว่าเฮ้ยเขาคุ้มค่าเขาใช้เทคนิคการปัดซึ่งมันลดปัญหาไอ้เรื่อง CG จุกจิกมากมายนั้นออกมาได้หมดเลยแล้วมันเฮ้ยค่อนข้างซักเซสและขอบพีทพอสมควรอะไรเงี้ยพระเอกเลยนะตัดต่อเรื่องนี้ตัดต่อเป็นพระเอกอยู่ถ้าสมมติน้องๆ อยากจะลองทำหนังผีแบบไลท์เอาท์นะง่ายๆเลยถ่ายลองเผื่อเฟรมแล้วเฟรมที่ถ่ายสังเกตในไลท์เอาท์ว่าเฟรมที่ผีมันออกอ่ะเขาจะไม่ใช้เฟรมที่มันมูฟเมนต์เยอะเขาจะใช้วิธีการมูฟเมนต์ที่ควบคุมได้อย่างเช่นเอ้ยนั่งลงมาแล้วผีวิ่งมาหรือบางทีอยู่ทางเดินแล้วไหลเบาๆแล้วใช้วิธีการถ่าย2รอบสว่างกับมืดแล้วลองตัดดูดิลองตัดเล่นดูลองทำเล่นดูพูดเรื่องสกอร์นิดนึงสกอร์ก็โอเคอยู่นะช่วงแรกๆที่เขาเปิดมันจะมีสกอร์ที่มันจะนึกถึงพวกหนังซับยุค90นิดนึงเออก็โอเคอยู่แต่ว่าหนังเรื่องนี้ส่วนใหญ่จะเป็นเงียบๆหมดเลยมักจะเงียบๆไม่ค่อยมีอะไรมาบิ้วมาเล่าอะไรมากจะมีอยู่บางซีนเท่านั้นเหมือนกับซีนที่เหมือนกับว่าสมมตินะสมมติเหมือนซีนที่พระเอกอยู่ข้างล่างแล้วมันคุยกับนางเอกอยู่ชั้นบนน่ะมันจะเป็นเหมือนซีนน่ารักมันก็จะมีสกอร์เพลงเพราะๆใส่เข้าไปบิ้วอารมณ์นิดนึงอีกนิดนึงพี่ไม่ได้อะไรกับหนังผีไทยหนังผีไทยหลายๆเรื่องดีแต่พี่อยากจะมองว่าหนังเรื่องเนี้ยลองไปดูว่าถ้าซีนมันเอาอยู่องค์ประกอบหลายๆอย่างเอาอยู่สกอร์มันแทบไม่ต้องเป็นเลยไม่จำเป็นคนไทยหลายๆคนชอบคิดว่าเฮ้ยซีนนิ่งไปปูสกอร์เลยมันจะได้ไม่นิ่งมันจะได้ไม่โล่งอย่าทำอย่างนั้นหาวิธีที่จะแบบคำนวณให้มันจบตั้งแต่เริ่มอ่ะลองเอางี้ไปสังเกตหนังไทยเลยหนังผีก็ได้ลองไปนั่งเปิดดูเลยไล่ดูเลยมีสกอร์เยอะมากเปิดมาดูเลยว่าหนังมันไม่เงียบเลยแทบทุกเรื่องเลยหนังมันจะแบบคือบางทีเดินเฉยไม่มีเหี้ยอะไรก็ไม่ก็มีสกอร์โอ้โหเล่าไม่รู้จะเล่าทำไมลองสังเกตดูแล้วลองดูหนังอย่างพวก It Follows ก็ได้มันก็จะมีแบบบางซีนที่แบบเขาแทบจะไม่เล่าเลย It Follows นี่คือสกอร์ค่อนข้างน้อยเหมือนกันนะสกอร์มามีแต่มาถูกจังหวะใช่มาแค่จังหวะที่มันควรจะมีจริงๆมันมาแค่จังหวะที่ควรจะมีอะไรนี้แล้วมันมีหลายหนังหลายเรื่องที่เขาแทบไม่ต้องใช้สกอร์เลยแล้วเรารู้สึกกดดันด้วยความที่หนังมันเงียบแล้วเราจะรู้สึกว่าแม่งมันเหมือนของจริงกูดูเหมือนดูฟุตเทจที่อะไรสักอย่างอยู่อะไรงี้มันเป็นเรื่องที่แบบว่าคุณลองดูได้ว่ามันจำเป็นขนาดไหนสิ่งที่อยู่ในชีวิตจริงกับอยู่ในหนังเนี่ยต้องแยกกันก่อนหนังเนี่ยมันต้องเอาคนดูให้อยู่แล้วสิ่งที่เกิดในหนังอ่ะมันหมายถึงเงินที่เสียไปด้วยมันถึงเวลาที่เสียไปด้วยนึกภาพป่ะมันต้องใช้ให้คุ้มค่าสกอร์นั้นมาคุ้มค่ามั้ยที่มันจะออกมานึกภาพป่ะไม่ใช่แบบว่าเดินลงจากรถทําอยากให้ดูเป็นเจ้าพ่อใส่เพลงเจ้าพ่อดูเป็นเจ้าพ่อแล้วทําให้มันจบองค์ประกอบอ่ะไม่ได้มองว่าสกอร์มันเหี้ยแต่ใช้ให้ถูกจังหวะใช่มีอยู่หนังไทยอยู่ซีนหนึ่งที่ผมชอบมากเป็นซีนเงียบๆหนังเรื่องอันธพาลผมเคยส่งให้พวกนี้ดูซีนพี่จอร์ดเอาปูทิ่มคอมันเป็นซีนที่เงียบมากไม่ต้องบิ้วเฮียอะไรเลยการแสดงพี่น้อยล้วนๆอันธพาลหนังของพี่ขมใช่หนังพี่ขมเข้าไปดูคือไปเป็นซีนที่พี่น้อยมานั่งคุยกันพวกนี้บอกเอามึงทำไมมึงมาทำลูกน้องกูเหรออะไรอย่างนี้เสียบเอาปูเสียบคอกล้าปูไม่ต้องบิ้วเรื่องของแม่ถ้าเป็นหนังบางเรื่องแม่งบิ้วตุ้ม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 มึงนึกออกไหมที่อะไรอ่ะมันตลกเลยอ่ะเลยบอกว่าหนังแบบนี้แหละมันดิบกว่าเวลาเรานำเสนอเงี้ยอยากให้คนไทยทำอย่างนี้เยอะเอาตังค์แม่กูอยากทำบ้างเย่เป็นร้านห้าร้านมนุษย์ปลาป่ะมนุษย์ปลาขอ practical pack up อย่างเดียวทำมนุษย์ปลาใช้เทคนิคตัดต่อช่วยเยอะๆนะไปหาที่กรมประมงจังหวะดีๆนะหาจังหวะดีๆจังหวะดีๆไม่หาช่างตัดต่อจังหวะดีๆไงช่างตัดต่อสำคัญเลยถ้าได้ช่างตัดต่อจังหวะดีๆหนังดีเยอะดูเคยดูแวร์วูฟไหมหนังแบบเวลาคนกาแล้วเป็นหมาเคยดูไหมเนื้อแตกเนื้อแตกก็นึกสภาพว่าพี่เคยเห็นปลาเวลามันดิ้นไหมดิ้นเวลาไม่มีน้ำแล้วนึกสภาพถ้าเป็นคนที่แบบว่าหน้าจะเป็นปลาแล้วเขี้ยนี่ออกมามีฟันออกมาฟันหลุดบ้างมีปลากระเบนมั้ยเนี่ยมีอะไรเงี้ยแล้วนอนดิ้นเหมือนปลาแก้ผ้าด้วยนะแต่ซีนเนี้ยพี่ขอเลยว่าต้องเป็นตัวเอกต้องเป็นคนตัวเล็กๆอยากให้พี่เล่นจังหวะที่ดีใช่แล้วมีเสียงดนตรีดุ้ม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 สักพักนึงก็มีคนถือข้าวไข่เจียวเดินผ่านไปเข้าไปในป่าเดี๋ยวฮะหลังจากฟังนิดนึงอันนี้เนื่องจากเป็นนักแสดงหลังจากเดี๋ยวเบรกดิอ๋อจริงเนื่องจากผมเป็นนักแสดงด้วยหลังจากผมดิ้นนี่ต้องไปยังไงต่อเดี๋ยวดิ้นแล้วเอาแค่ดิ้นให้ผ่านก่อนดีกว่า
เอาแค่ดิ้นได้ผ่านดิ้นแบบปลาแบบดิ้นแบบปลาเลยแบบปลาไม่มีน้ำแต่มีฝึก acting กับครูท็อปอยู่ตรงนี้เย้เลื่อนไปนอนดิ้นกันตรงนี้ตัดภาพไปกูกับพีไม่งอนพียังไม่ได้หว่าพีเอาอีกพีรึกรึกกันอยู่ที่บ้านเฮ้ยมันน่ากลัวนะพี่ท็อปพี่ท็อปแก้ผ้าด้วยนะแล้วดิ้งเฮ้ยน่ากลัวพี่อยากเห็นกล้องช้อนแล้วเห็นควยสะบัดมันต้องยาวเบอร์ไหนวะถึงจะแต่ไม่ต้องยาวก็ได้แต่ดิ้นให้แรงยิ่งสั้นยิ่งต้องดิ้นแรงเพื่อจะให้สะบัดให้ได้เขาเล่าเรื่องคือมีเพื่อนคนหนึ่งง่วงดิมีเพื่อนคนหนึ่งแบบว่าเป็นคนที่ชอบกินวันตินมากเขาต้องคือมีชอบตอนห้าทุ่มชอบลงมาชงวันตินนี่วันนั้นมันหยิบวันตินมาแล้วคุยมันโดอยู่สะบัดสูงวันตินมันฟาดเข้ากระเจี๊ยวตอนนี้มันฟาดเข้ากระเจี๊ยวอ่ะวันตินที่มีผมอยู่อ่ะฟาดหนังป้าแล้วมันเจ็บมากแล้วมันก็ฉี่เลือดเลยแม่เนี่ยอยากให้ฟังระวังด้วยเวลาจะกินวันตินอยากขยับแล้วให้ระวังด้วยไม่เคยงี้เคยไอจาจำได้ไหมเอาเลื่อยจ่ายแล้วครั้งก่อนถีบเตียงครั้งนี้เป็นเรื่องกินมาม่าปกติคนกินมาม่าทุกคนพี่ว่าไม่ใช่ทุกคนส่วนใหญ่ดีกว่าหยิบซองผงแล้วต้องสะบัดใช่ไหมเป็นไหมเป็นไหมไม่เป็นสะบัดไม่เป็นไม่เป็นส่วนใหญ่บางคนก็ไม่สะบัดบางคนเขาก็แบบว่าเช่นทีอย่างงี้ไงเพื่อให้ผงมันลงจะได้ฉีกแล้วก็เทอย่างงี้ไงไอจามันจับปลายภาพตัดต่อมาพี่นั่งดูอยู่ขาดชึ้งผมว่าผ้าไม่ไปหัวชุ่มกูล้างน้ำมาม่าอะไรต้มยำมาต้มยำแล้วมาม่าวันนั้นไม่เป็นต้มยำเลยเอาลงกระทะผัดกับผักเป็นผัดซีอิ๊วไปถ้าเข้าใจน่าสะบัดแล้วมันฉีกเองอ่ะคือจับปลายเกินไงแล้วสะบัดชึ้งมาม่าอย่าจับปลายเกินถ้าจะสะบัดระวังด้วยใช้วิธีดีอย่างนี้ดีกว่าพี่จ้าปลายอันนี้สองเรื่องนะวันระวังให้ด้วยผงวันตินแล้วก็ผงมาม่าผงมาม่าจะฝากไว้กับแฟนพี่มองว่าถ้าใครคิดถึงหนังผีก็ไปดูได้แบบช่วงนี้กูขาดหนังผีเยอะอยากหาหนังผีดูคอนเจอริ่งไปอยากดูหนังผีต่ออีกหนังผีใหม่ๆนะก็ลองไปดูดีกว่าอะไรอะไรอะไรโรงเรียนเลยนะโรงเรียนอะไรที่เขาดังมากอยู่ที่มันเฮ้ยคุณสารลบก็โรงเรียนเลยที่ว่าเนี่ยตีห้าไม่ต้องไปตอนเที่ยงคืนเลยไม่ใช่ไม่ใช่นี่ถามเฉยนี่ถือว่าเป็นคนเสพเหมือนกันเห็นข่าวแวบๆดราม่าดราม่าเรื่องอะไรกันไม่รู้ดราม่าเรื่องอะไรดราม่าเรื่องที่ว่าแบบว่าเพจอ๋อไปว่าเขาไปไม่ใช่ไปว่าแบบวิจารณ์ให้คะแนนน้อยอะไรเงี้ยคนก็เลยบอกคนก็เลยออกมาบอกพูดว่าประมาณว่าทำให้คนน้อยอย่างเงี้ยหนังพี่เขาแบบเพิ่งเข้าไปจะให้หนังเขาเสียหรออะไรเงี้ยมันก็เป็นเรื่องทัศนคติของเขาเรียกว่าเนี่ยพูดหลายครั้งแล้วคือหนังมันคืองานศิลปะมันมีคนชอบได้ไม่มีคนชอบได้ไม่ว่าหนังนั้นจะเหี้ยขนาดไหนจัดแสบเหี้ยในที่นี้เราต้องมีความหมายให้มันพี่กล้าพูดว่าเหี้ยพี่พูดได้เลยว่าอะไรคือเหี้ยจับแสงเหี้ยมากมึงภาพยนตร์จับแสงอย่างกับละครเวทีนึกภาพมั้ยสองซาวมาโอ้โหนี่จะเป็น MV อยู่แล้วถ้ามึงสโลว์ภาพใส่นี่เป็น MV มิวสิกวิดีโอได้เลยเนี่ยคือความเหี้ยแต่ถ้ามันมีคนชอบงานศิลปะบางทีรูปเป็นล้านเลยสบักแค่นี้ปึ๊ดขายได้ล้านกว่าโอเคมาป้ายเนี่ยยังว่าสวยเลยบางคนเอาสีทาตัวนะวาดสีทาตัวแล้วกระโดดปุ๊บไม่มีทฤษฎีอะไรเลยอารมณ์ล้วนๆถ้ามันมีคนชอบพี่ไม่ได้บอกว่างานชิ้นนั้นอ่ะมันดีไม่ดีหลายๆครั้งที่ถึงไม่พูดว่าอันไหนดีอันไหนห่วยอันไหนเหี้ยนึกออกมั้ยพี่มองแค่ว่ามันคอมพลีทหรือเปล่าสำหรับคุณและสำหรับผมนึกออกป่ะแค่นั้นเองงานศิลปะมันมีได้ความคิดที่แตกต่างนะจริงๆคือช่วงนี้มันมีดราม่าเกี่ยวกับเรื่องการวิจารณ์หนังพอสมควรเราก็เป็นอีกที่นึงที่วิจารณ์หนังเป็นชีวิตประจำวันเป็นปกติแล้วซึ่งมันก็โอเคมันเนี่ยผมพยายามจะมองในแง่ของคือการวิจารณ์ของผมเนี่ยมันไม่ใช่แค่บอกว่าเฮ้ยไม่ดีมึงอย่าไปดูมันไม่ใช่แค่นั้นเราต้องมีเหตุผลให้มันด้วยสปอร์ตว่าทำไมถึงดีทำไมถึงไม่ดียิ่งเราพูดว่าไม่ดีอ่ะเราต้องบอกได้นะว่าไม่ดีตรงไหนไม่ใช่ว่าเราดูแล้วเราแค่รู้สึกว่าเฮ้ยหนังเหี้ยว่ะมึงอย่าไปดูเลยเหตุผลหลักๆส่วนใหญ่เฮ้ยหนังเหี้ยว่ะมันไม่พีคเอ้ามันแล้วพีคคืออะไรอ่ะพีคยังไงคือพีคใช่เราต้องอธิบายให้เห็นภาพให้ได้ว่ามันคืออะไรเราจะด่าหนังเรื่องนึงก็ต้องบอกให้ได้แค่นั้นเองความรู้สึกผมแค่นั้นคือเข้าใจนะนี่ผมก็เคยด่าหนังหลายเรื่องแต่ผมก็พยายามบอกว่าผมคิดว่าตรงนี้มันยังไม่ได้นะตรงนี้มันเล่าเหี้ยมากเลยนะมันอะไรก็ถ้าคุณเห็นด้วยแสดงว่าอ้าวนั่นก็มันก็เหี้ยจริงๆมั้ยล่ะใช่มั้ยประมาณนั้นให้คะแนนไปที่อย่างครับคิดว่าเรื่องนี้เป็นไงตอนแรกที่ไปดูเนี่ยคือหวังอยู่ว่ามันจะน่ากลัวกว่าคอนเจอริ่ง
เพราะว่าตัวอย่างมันค่อนข้างจะระทึกไงแล้วเราดูตัวอย่างแบบดูเกี่ยวกับหนังสั้นมาก่อนถ้าถามว่าสนุกไหมมันชอบในหนังสั้นเนี่ยชอบดูมาก่อนดูมาก่อนดูมาก่อนให้คะแนนแล้วกันก็เป็น 8.5 ครับผมหนังเรื่องนี้พี่ชอบความที่เขาค่อยๆปูตัวละครเรื่องตัวละครเด็กกับผู้หญิงที่บอกไปเราเห็นเด็กเราไม่ต้องไปแฟลชแบ็กตัวผู้หญิงอีกแล้วก็คือเล่า2คนน่ะตอนนี้เลยว่าเคยเจอสิ่งนี้มาแล้วหรืออะไรเงี้ยแล้วตัวละครมันอยู่ถูกที่ถูกทางหมดแล้วหนังเรื่องเนี้ยมันไม่ได้น่ากลัวไม่ได้หลอนขนาดนั้นแต่มันก็สามารถกดดันเราได้แล้วทำให้เราสนุกมันเป็นหนังที่1เลยกดดันเราได้พอสมควรและสนุกมากถ้าอยากดูหนังผีใหม่ๆอีกเรื่องนึงหากำลังหาดูไปดูได้เลยพี่ขอให้เรื่องนี้8คะแนนไปดูได้เลยถือว่าเป็นหนังที่โอเคอันนี้นะจริงๆหลักๆแล้วจะชอบตัวผีผมว่าโอเคอยู่กิมมิคปงเปิดไฟปิดไฟอะไรพวกนี้โอเคแต่อาจจะมีเขาเรียกว่าการเล่าเรื่องที่ยังเฉยๆอยู่ผมยังไม่ใช่เป็นแฟนของการเล่าเรื่องมากเป็นหนังผีแบบนี้แต่มีพวกเมคอัพผีออกน้อยมากเลยนะใช่เราเห็นผีน้อยมากเขาใช้คุ้มมากอ่ะคือเนี่ยมันคือความกดดันไงเราเห็นแค่ความกดดันเท่านั้นผีโผล่แวบไปแวบมาอะไรเงี้ยแล้วมันก็เขาเรียกว่าเอฟเฟกต์คุ้มมากเอนเตอร์เทนเกือบทั้งเรื่องอ่ะมันก็ไม่ค่อยน่าเบื่อนะว่าไปหนังมันก็ไม่ได้ยาวมากเราไม่ได้รู้สึกว่ามันโอ้ช่วงนี้เอื่อยอะไรงี้ไม่ค่อยมีอย่างนั้นอ่ะแล้วมันก็จะมีมิสเตอรี่ที่เขาเรียกว่าชวนให้เราอยากดูต่อไปเรื่อยๆเฮ้ยใครมันเป็นยังไงความสัมพันธ์อะไรแดนหน้าที่ไหนอะไรไงเราทำไมมึงหนีมาอะไรเงี้ยโอเคอยู่ผมมองว่าเรื่องนี้มันเป็นหนังผีที่ผู้กำกับคนนี้น่าจะได้งานเพิ่มคิดว่าน่าจะได้งานเพิ่มน่าจะได้งานเพิ่มน่าจะมีงานแน่ๆแล้วใช่ใช่โอเคอยู่เรื่องนี้ผมให้ที่ 7.5 แล้วกันได้สูงก็ได้สูงทุกคนเดี๋ยวขอพูดถึงดราม่านิดนึงก็คือตอนนี้มันมีดราม่าเรื่องของการรีวิวหนังเนาะก็มันจะมีคนพูดถึงว่าบางเพจตึ๊ดนะมันมีอิทธิพลหรือเปล่าว่าเอ๊ะถ้าอยากจะให้คะแนนดีเราจะต้องไปยัดตั้งใต้โต๊ะต้องไปนู่นนั่นนี่หรือเปล่าจริงๆเรื่องนี้มันก็แล้วแต่คิดเนาะแล้วส่วนบางคนคิดไม่คิดอะไรมันก็เรื่องของเขาคือด้วยความที่บางที่เขามีคนตามเยอะใช่มันเลยค่อนข้างมีอิทธิพลตรงที่ว่าเหมือนคนตามล้านนึงอะไรเงี้ยล้านคนน่ะใช่คำพูดคนเนี้ยที่มันออกมาคนล้านคนมันดูแล้วมันมีคนที่แบบว่ามันส่งผลเลยมันส่งผลน่ะนึกออกมั้ยว่าเฮ้ยถ้าเกิดคนนี้บอกเหี้ยมันก็จะเหี้ยใช่มั้ยอะไรประมาณนั้นซึ่งกูก็อยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างเหมือนกันแต่ทําไม่ได้นะว่าแต่เย็นสุดตาแล้วไม่ๆพี่มองว่าคือโอเคเราไม่ได้ว่าใครผิดทั้งนั้นสําหรับตัวพี่นะไม่ได้ว่าเพจนั้นผิดแล้วเราก็ไม่ได้ว่าคนตามผิดเพราะว่าอย่างที่พูดไปเลยคือหนังมันคืองานศิลปะใช่มันคือเหรียญ2ด้านอ่ะคุณจะรู้ได้ไงว่าด้านไหนสวยกว่าด้านไหน มันขึ้นอยู่กับคุณมองถ้าคุณชอบด้านก้อยคุณก็จะบอกก้อยสวยกว่าถ้าคุณชอบด้านหัวคุณก็จะบอกหัวสวยกว่าแต่คุณไม่มีสิทธิ์บอกว่าด้านก้อยแม่งเหี้ยอย่าไปมองไม่ใช่อันนี้นะคือการวิจารณ์ของผมสำหรับผมเนี่ยมันคือมันรวมกับการวิเคราะห์ด้วยนึกออกมั้ยเราวิเคราะห์ว่าเฮ้ยหนังเรื่องนี้เป็นแนวอย่างนี้ทำอย่างนี้ถ่ายอย่างนี้ใช้วิธีเล่าแบบนี้อะไรอย่างนี้มันมีเหตุผลมันมีที่มามันไม่ใช่แค่ว่าพีคไม่พีคสนุกไม่สนุกสำหรับผมนะความรู้สึกพวกนั้นน่ะมันมีได้สำหรับคนวิจารณ์มันมีแล้วคนจะเข้าถึงง่ายเวลาเราพูดว่าอ๋อเรื่องนี้สนุกเรื่องนี้ไม่สนุกมันแค่แสดงความคิดเห็นแต่ว่านอกจากนั้นน่ะจะมีว่าเฮ้ยเขามีการวิธีเล่าที่แบบโอ้มีการจั่วหัวเรื่องมีการตั้งเป็นปริศนาเป็นอะไรอย่างนี้แบบนี้ผมมองว่าผมสร้างเหตุผลให้คนได้เข้าใจว่าอ๋อนี่ผมรู้สึกนี้นะหนังเรื่องนึงอะบางทีเราด่าเราต้องมีเหตุผลให้เขาเราด่าล้วนๆอย่างเดียวไม่ได้ใช่จริงๆความจริงๆเหตุผลของการที่ทำรายการรีวิวหนังรีวิวเนี่ยคือก่อนหน้านี้เราก็เป็นคนเสพเหมือนกันใช่เราไม่ได้มีวิจารณ์แบบอะไรจริงจังขนาดนี้นึกออกไหมเราก็แค่เป็นคนเสพดูเพจหนังเรื่องนี้มันดียังเลยครับเนี่ยกิมมิกมันดีพระเอกเล่นดีมากเลยอินสุดๆแล้วเขาก็จะวนอยู่เรื่องพระเอกนางเอกปังมากนางเอกปังจะเห็นหมอยแล้วก็จะพูดถึงเรื่องนางเอกบางทีแบบว่าเฮ้ยกิมมิกเนี่ยในเรื่องเนี่ยกิมมิกมันคือกินข้าวโพดเลยคุณลองนึกถึงดูสิข้าวโพดมันมีประโยชน์นะข้าวโพดมันมีวิตามิน1 2 3 4 5มันมีประโยชน์นะกินแล้วทำให้สมมติฟันแข็งแรงกินแล้วหล่อนี่ไงมันถึงได้เมียเกี่ยวกับหนังยังไม่พี่ท็อปจะพยายามพูดว่าคนส่วนใหญ่มักจะอินกับกิมมิคอินกับกิมมิคของหนังสมมติเรื่องนี้กิมมิคคือการเปิดปิดไฟมันจะมีเหตุผลมาเลยคุณลองคิดดูถ้าเปิดปิดไฟแล้วจะเห็นผีเนี่ยไอ้ตั้งไอ้คุณลองคิดดูเนี่ย
มันมีในหนังไหมใช่ไหมเราพูดถึงการนำเสนอสิเราไม่ได้พูดถึงกิมมิกจ้ะโอ้คุณลองคิดดูว่าอย่างเงี้ยไอ้คำว่าชีวิตเราจะเป็นยังไงคนมาจากอินไอ้คำว่าคุณลองคิดดูเนี่ยคนมาจากอินกับตรงนี้เพิ่งเจอมาเมื่อเช้าไอ้คำว่าคนลองคิดคุณลองคิดดูเนี่ยคิดได้แต่หนังมันไม่ได้เล่านะหนังเนี่ยการที่คุณบอกว่าเห็นแค่เห็นนี่โอ้ยคุณก็รู้แล้วหนังมันคืองานชิ้นนึงถ้ามันไม่มีอย่างนั้นมันมีซิมโบลิกมันต้องมีซิมโบลิกไม่งั้นเขาจะมีคำว่าซิมโบลิกขึ้นมาทำไมยกตัวอย่างง่ายๆที่ยกตัวอย่างว่าสมมติ The Purge The Purge หนังเรื่อง The Purge สมมติภาคแรกอะถ้ามันเกิดกิมมิกของมันคือใช่ไหมปีหนึ่งคนสามารถฆ่ากันได้โดยไม่ผิดกฎหมายปีละครั้งThe Purge นี่กิมมิกไหมกิมมิกในเรื่องไหมไปหนังภาคแรกเฮียเลยนะหนังไม่ค่อยดีอะนั่นคือสิ่งที่อยู่ในหัวคุณอย่างเดียวไงคือคุณเนี่ยพอดูกิมมิกโอ้คุณลองคิดดูถ้าชีวิตเรามีอย่างนี้เราจะฆ่าคนไหมเราอยากฆ่าคนข้างบ้านมากเลยคุณลองคิดดูดิอ๋ออย่างนี้ใช่ไหมมันจะมีคำนึงที่อยากให้ทำความเข้าใจคิดตามกับคิดแทนใช่ไม่เหมือนกันใช่เราคิดตามหนังคิดตามคือหนังมีอะไรให้เรามีรูปสามเหลี่ยมสมมติรูปสามเหลี่ยมนี้สมมติเป็นหนังผีรูปสามเหลี่ยมนี้มันอาจจะมีข้อมูลในเชิงประวัติศาสตร์จริงๆว่ามันเป็นรูปของซาตานแทนดวงตาแทนอะไรเขาแค่เห็นรูปสามเหลี่ยมกับกลมๆนี่คือซิมโบลิกเรารู้ได้เลยว่ามันเป็นอะไรนี่เราคิดตามหนังแต่พระเอกเดินออกมาเนี่ยเปิดปิดไฟสมมติเดอะเพิร์ทไงเมื่อกี้คุณลองคิดดูสิว่าถ้ามันเกิดนี่คุณคิดแทงหนังแหละคุณไม่ได้คิดตามหนังถูกป่ะใช่หนังมันไอ้เปิดปิดไฟหรือว่าไอ้ตรงเนี้ยมันเป็นแค่กิมมิกหนังมันมีเรื่องกิมมิกทำยังไงพวกคนที่เล่าเรื่องเนี่ยเขามีแค่ว่าทำยังไงให้ตัวละครมันอยู่ตรงเนี้ยแล้วมันดึงคุณไปให้สุดแต่สุดท้ายแล้วถ้าการนำเสนอสำคัญหนังแต่สุดท้ายแล้วหนังถ้าคุณชอบก็ซักเซสคุณก็คือลูกค้าเขาแค่นั้นเองเพราะว่าหนังมันคืองานศิลปะรูปบางรูปอย่างที่บอกไงมันเลยแบบซื้อกันแพงๆเขาชอบแค่นั้นเองมีความเห็นยังไงไหมเกี่ยวกับการรีวิวหนังสมัยนี้คือไอการรีวิวหนังสมัยนี้มันบางเพจมันเน้นเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรอะความขัดแย้งมันอยากให้เกิดการทะเลาะกันอ่ะมันเกิดทำให้เกิดแบ่งกันอ่ะแบ่งพวกกันอ่ะแล้วมันจะทำให้เพจนั้นมันดังหรือว่าคนนั้นมันดังอะไรเงี้ยจริงๆแล้วเราอยากจะให้คนที่ตัดสินที่ดีที่สุดคือคุณไปดูหนังเรื่องนั้นแล้วมาประมวลผลเองดีกว่าเพราะว่าบางสิ่งบางอย่างเนี่ยบางทีเขาอาจจะให้แค่1คะแนนหรือ2คะแนนหรือ3คะแนนคุณอาจจะให้7หรือ8คะแนนก็ได้ใช่ในบางเรื่องอะไรเงี้ยอย่าให้อะไรมาครอบงำเราเขาเรียกว่าความคิดต่างเป็นสิ่งที่ดีนะสำหรับผมผมไม่ได้มองว่ามึงต้องคิดแบบกูที่พูดไปรีวิวไปทุกอันเนี่ยไม่เคยบอกเลยว่าเฮ้ยคิดแบบกูสิมันจะอันนี้ขอพูดตรงตัวแล้วกันจะมีน้องๆหลายคนมาคุยกับผมแล้วบอกเฮ้ยพี่ผมคิดเหมือนพี่เลยอันนี้เราโอเคนะดีใจนะที่เขาคิดเหมือนเราแต่บางทีเฮ้ยน้องคิดแบบพี่ไม่เป็นไรแต่ว่าถ้าเป็นเรื่องอื่นเนี่ยบางทีน้องลองคิดต่างดูไหมลองแบบว่าเฮ้ยมองในแง่ที่สมมติพี่มองแล้วบางทีน้องมองอีกแง่นึงที่พี่ยังไม่เห็นลองดูไหมเป็นไปได้นะเอาจริงว่าความต้องการของพี่คืออยากให้หนอนหนังมันเป็นพื้นที่ของจะพูดว่าไงเดี๋ยวให้มันกระทบทุกคนให้สำหรับคนที่เข้ามาดูหนังถ้าคุณดูหนังไม่เป็นเราจะคุยกันแล้วคุณจะดูหนังเป็นไม่ใช่แค่ดูหนังเฉยๆเลยอยากให้ตรงเนี้ยมันเหมือนเป็นสังคมของคนดูหนังเป็นถูกไหมป่ะดูหนังไม่ใช่แบบพอบอกเพจเที่ยโอ้ยหนังเหี้ยแล้วไปพูดต่อเหี้ยเหี้ยยังไม่ได้ดูเลยแต่เพจบอกเหี้ยกูว่าเหี้ยไปบอกเพื่อนว่าเหี้ยอย่างนั้นน่ะไม่ใช่หนังเหี้ยคุณเหี้ยนั่นคือคุณเหี้ยไม่ใช่หนังเหี้ยปิ้งไม่ปิ้งอยากให้แบบว่าดูหนังให้เป็นเหี้ยอ่ะพูดให้ได้ว่าฉากไหนเหี้ยหนังเรื่องนี้เหี้ยจริงแต่เปิดมันตื่นเต้นอยู่อะไรอย่างเงี้ยให้มันดูหนังเป็นน่ะไม่ใช่แบบดูสักจะดูก็ดูเพจบอกไม่สนุกเข้าไปในโรงหนังนี่ดอกเพจบอกไม่สนุกดอกกูไม่หนุกแน่ดอกไม่หนุกแน่ไม่ใช่เตรียมตัวไปด้วยหนังอะตอนหนังบอกเรื่องนี้โคตรเหี้ยเลยพี่ท็อปบอกโอ้ว่าถ่ายได้เหี้ยมากเลยโอ้ยเหี้ยแน่นอนเลยมึงก็ไปดูอย่างอื่นเนี่ยมันมีอย่างอื่นที่มึงดูหนังมันมีเรื่องแสงสีเสียงภาพแล้วทุกอย่างที่ออกมางานศิลปะหนังมันคือรวมแต่มีบางเรื่องเหมือนกันนะที่ผมรีวิวแล้วผมเรื่องนี้มันเหี้ยจริงมึงอย่าไปดูมีบางเรื่องวิกเก็ตแมนวิกเก็ตแมนเลยมึงเฮ้ยอันนี้ชวนดูมีหลายเรื่องเลยที่บอกโอ้ยไม่น่าเบื่อจริงอ่ะต้องดูด้วยว่าเราพูดเล่นหรือจริงจังใช่ถ้าเราแบบมึงอย่าไปดูมึงอย่าไปดูฉันอย่าไปดูนี่จริงจังเกินไปก็ถ้าแบบวันนั้นของมาแต่ถ้าแบบอยู่ในรายการบางทีเราแค่หยอกล้อเล่นใช่ก็ถือซะว่าเราเล่าสู่กันฟังอ่ะคุยกันอะไรอย่างนี้แลกเปลี่ยนจบดีกว่าใกล้จะหมดเวลาแล้วเวลาใกล้จะหมดแล้วหมดเวลาสนุกแล้วหมดเวลาสนุกแล้วสิหมดเวลาแทนท็อปปี้บิ๊ก
ซีลาลาไม่รู้มีอะไรเงียบไม่รู้ว่ามีอะไรอยากไม่ได้เล่าอะไรกันวะของคนนี้เขาเล่นอะไรเทเลทับบี้อ่ะเออเราเกิดไม่ทันเย็ดเด็กดูเด็กทันไม่ได้เด็กไก่มุกอ่ะเด็กไก่มุกอ่ะไก่เลยแล้วไก่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 มุกที่ไทยด่าพ่อนะก็ลากันดีกว่าคลิปที่แล้วก็ลากันแบบเนี้ยที่ทีบอกว่าอะไรนะที่เดนมุกอะอะไรไม่ไหวไม่ใช่ว่าไม่รักเลยนะอยากให้ทุกคนไปดูรีแอคหน้าพี่ท็อปหน้าพี่ท็อปอย่างเงี้ยลองไปดูลองไปดูลองไปดูเทปอะไรวะเทปอะไรวะเรื่องล่าสุดเราดูอะไรนะขุนพันธ์เหรอไม่ใช่ขุนพันธ์วันนี้ไม่ได้มาฮีโร่ก็บัตเตอร์ฮีโร่ก็บัตเตอร์ที่พูดถึงเรื่องข่าวที่ไม่ได้เขียนนี่ปล่อยสปอยยังอ่ะยังเลยอ๋อสปอยแล้วพี่ท็อปก่อนไม่ใช่เป็นรักพี่อะไรก็พี่นั่งดูหน้าพี่ยิ้มอยู่ตอนแรกที่นายยิ้มอย่างเงี้ยหันดูหน้าพี่ท็อปเพี้ยวันนี้ตัวแย่มากเสียใจหนักมากจำได้ไหมครับเออร้องไห้นอนกอดหมอนจำซีเลยเด้ออะไรก็ยิงเสียใจเสียใจลองไปดูบางทีมาช้าบ้างเร็วบ้างก็ตามแต่แรงที่เราจะมีไม่เป็นไรติดตามผลงานของพวกเราด้วยนะครับ Exif Entertainment Exif นอนหนังรีวิวนอนหนังท็อป10แล้วก็เร็วๆนี้จะมีอะไรอีกนะเยอะแยะเลยนอนหนังประจนภัยแล้วก็น้องนอนน้องนอนน้องนอนเออน้องนอนน้องนอนจนภัยแล้วก็น้องนอนไฟเป็นไงบ้างตอนนี้เหมือนโดนต่อยหน้าเหมือนโดนเหมือนลูกกระเลงมาต่อยอย่างนี้อารมณ์นั้นเลยถูกจริงจริงอารมณ์นั้นเลยใจเย็นนะใจเย็นนะได้ดูแน่ประมาณปลายปีเฮ้ยใช่เหรอคือพอเรามารีวิวคือรีวิวเนี่ยพูดเลยว่าพอเรารีวิวมาปั๊บเราเอารีวิวออกก่อนเทปอื่นที่มันค้างๆอยู่อ่ะนั่นหมายถึงเราหลบให้เทปใหม่เออแล้วพอมีเทปใหม่มาเราหลบตลอดไงเออมันก็เลยเป็นอย่างที่เห็นโอเคแล้วสำหรับคนที่ถามถึงเทปเก่าๆนะเราก็กำลังพยายามทยอยออฟอัพอัพนะมันมีออฟเราก็ทยอยออฟทีละคนทีละออฟแล้วคือขำใหญ่ไปขอโทษทีเดี๋ยวความรับแตกมองบนเลยมองบนทยอยอัพคือมันมีปัญหาอย่างที่เพจที่พี่โพสต์ไปบางคนเห็นทันถ้าใครเห็นไม่ทันก็บอกตรงนี้เลยว่ามันมีปัญหาอยู่ไอตัวเทเลอร์ที่ทุกคนดูเมื่อก่อนนะมันมีปัญหาเราต้องถอดออกและอัพใหม่ใช่เพราะว่าคนเสียงคนภาคเสียงหลอกเกินไปเฮ้ยเดี๋ยวนี้ได้รับงานรับจ็อบมาไม่ได้ตังเลยค่าสปอร์ตซูซายสควอตซูซายสควอตอะไรได้ไป 5,000 ได้เห็นว่าไปอะไรไปอยู่บาร์โฮสอะไรอย่างเงี้ยบาร์โฮสติดตามฟังได้นะมีป้าๆมาซื้อนี่เฮ้ยซื้ออะไรซื้อตูดแค่โอ้ยหอมเลยตูดหอมแต่ผมคอโรยแป้งเลยถ้าเป็นกูพอป้าจะมากูโรยแป้งเด็กก่อนแป้งเด็กไว้ป้าหอมแน่นอนมาถึงป้าหอมทดลองใครอยากจ้างคนอัดสปอตก็ติดต่อได้นะครับผมว่างานครับอ๋อแล้วคือเขาจ้างไหมเขามาจากไหนวะอ๋อคือวิทยุครับผม 102.5 102.5 เกตเรดิโอลองฟังได้เลยลองไปฟังได้สปอตของตัวซูซายสปอตใช่คือ 102.5 ก็เนี่ยเสียงเขาใช่แล้วซูซายสปอตเขามาสปอนเซอร์คนนี้เดี๋ยวเราจะอวยแหลกเลยเออปวยเลยให้10 10เต็ม10เลยเป็นหนังเรื่องแรกที่ทุกคนจะให้10 10 10 10ใช่รอดูนะโอเคครับครับผมไหนก็ลาไปก่อนตอนนี้ฮะโอเคครับผมอยากจะมีทุกวันเลยจริงๆแล้วอ่ะเย้แต่แรงน้อยอะไรวะอยากมีอะไรทุกวันวะอยากอ๋ออยากมีป้ามาออกตู่ทุกวันได้อยากให้มีรีวิวทุกวันเลยแล้วตัดไหวไหมไม่ไหวไม่ใช่ถ้ามันมีอะไรมาจุนเจือสักนิดนึงมันจะเฮ้ยมันจะงามมันจะไวมากใช่ไหมอย่างนี้ไหม